วัสดีค่ะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนนะคะสำหรับวันพฤหัสบดีนี้ก็เป็นพฤหัสบดีที่5กรกฎาคม2561นะคะแล้วเป็นรัฐศาสตร์สู่สังคมภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเราก็จะมาคุยกันเรื่องประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะดิฉันขออนุญาตสวัสดีผู้ร่วมรายการก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ปณีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับโดยเรามีผู้ร่วมรายการ2คนนะคะมาตลอดระยะเวลา2ปีก็คือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดิฉันปราณีทิพรัตน์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะโดยรายการของเรานี่ก็จะออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬานะคะ 101.5 ทุกวันพฤหัสเวลา 10:00 นแล้วก็ออกอากาศซ้ำในวันเสาร์เวลา 11:00 นนะคะสำหรับในวันพฤหัสกับวันเสาร์ที่เป็นรายการวิทยุเนี่ยก็จะมีเวลาสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะคะแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากติดตามต่อเพราะเราจะคุยกันประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถโหลดดูได้จาก YouTube Facebook Live นะคะเข้ามาที่วิทยุจุฬาเราก็จะคุยต่อไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยววันเนี้ยตอนปิดท้ายรายการเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ฟังด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะว่าท่านที่ร่วมรายการกับเราเราจะมีของรางวัลให้อาจารย์คะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาก็เหมือนเช่นทุกครั้งคือมีเรื่องราวมากมายมหาศาลเกิดขึ้นนะคะในภูมิภาคเราเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น2อันที่สำคัญก็คือการประชุมที่เราเรียกว่า Shanghai Cooperation Organization นะคะ SCO ซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักกันนะคะประชุมกันเมื่อต้นเดือนหลังจากเราออกรายการไปแล้วเพราะวันนี้เราจะพูดถึง SCO ในช่วงที่2ว่ามันมีนัยยะอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะทั้งกับต่อผู้ที่เป็นสมาชิกทั้งกับต่อ Asia Pacific แล้วก็ต่ออาเซียนอีกอันนึงซึ่งเกิดขึ้นแต่เราคงไม่ได้คุยกันแต่เราจะอินฟอร์มให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนก็คือการประชุม ACMEC นะคะอิรวดีแม่โขงเจ้าพระยาความร่วมมือซึ่งเราเป็นคนริเริ่มขึ้นเมื่อกลางเดือนอันนั้นประชุมที่กรุงเทพเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วแต่ว่าบอกเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่สนใจไปติดตามเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องที่3ซึ่งไม่ใกล้ตัวแต่ก็กระทบกับเราก็คือประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนสหรัฐนะคะเทรดวอร์อันนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นสหรัฐกับแคนาดาแล้วก็มีเรื่องซึ่งเข้ามาตอนแรกเราตั้งใจสหภาพยุโรปด้วยสหภาพยุโรปแล้วก็เราตั้งใจจะคุยกันตอนแรกก็คือประเด็นในเรื่องของนโยบายในเรื่องของอิมิเกรชันนะคะของสหรัฐซึ่งร้อนแรงมากขณะนี้เลยถึงขนาดที่ว่าเรียกว่าเป็นโฆษกทำเนียบขาวเนี่ยนะคะไปรับประทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าถูกปฏิเสธการให้บริการนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราคงไม่ได้คุยนะคะเพียงแต่ว่าเกริ่นให้ผู้ฟังตามนะคะเรื่องซึ่งขณะนี้เกือบจะรวมหัวใจคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็มีนัยยะสำคัญต่อภูมิภาคและต่อโลกด้วยก็คงหนีไม่พ้นอย่าหาว่าเราเกาะกระแสเลยนะคะดิฉันมีประเด็นของที่ฉันจะพูดนั่นก็คือประเด็นในเรื่องที่นักฟุตบอลทีมหมูป่าของเราเนี่ยนะคะพร้อมกับผู้ช่วยโค้ชนะคะรวมทั้งสิ้น13ชีวิตเนี่ยติดอยู่ในถ้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายที่จะเป็นประเด็นของดิฉันณวันนี้เนี่ยนะคะเราอัดเทปวันที่2แล้วก็ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็ติดตามข่าวยังไม่เจอตัวแต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นการรวมพลังคนไทยนะคะที่จะช่วยกันทุกหน่วยงานแม้จะมีการซ้ำซ้อนกันบ้างในหน่วยงานเนี่ยที่จะหาทีมหมูป่าเท่านั้นแต่ประเด็นในส่วนที่เกี่ยวกับเราก็คือว่ามันเป็นการรวมพลังของคนทั้งโลกนะคะอาจารย์แม้ว่าคนทั้งโลกที่ว่านี้นะคะขณะนี้ก็เข้ามาประมาณ9หรือ10ชาติแล้วนะคะใกล้บ้านเราที่สุดก็จะเป็นลาวนะคะแล้วก็จะมีรู้สึกว่าจะมีจีนเข้ามานะคะมีออสเตรเลียมีอังกฤษนะคะมีพม่าเข้ามานะคะมีลาวด้วยครับลาวบอกไปแล้วค่ะคือขณะนี้เนี่ยทุกคนเข้ามาช่วยกันเพื่อจะค้นหาทีมหมูป่านี้ดิฉันจะมีข้อสังเกตของดิฉันแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมีข้อสังเกตของอาจารย์เพราะว่าในส่วนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทีมของสหรัฐนะคะ US PACCOM เนี่ยนะคะซึ่งความสนใจของผู้สื่อข่าวไทยก็ไปอยู่ที่ทหารสาวคนสวยแทนที่จะไปสนใจที่สาระว่าเขาส่งใครมาอันนี้ก็เป็นปัญหาของสื่อไทยซึ่งดิฉันก็ขอวิพากษ์วิจารณ์ไปตรงนี้ในส่วนของดิฉันก่อนนะคะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าถ้าท่านดูคนที่เข้ามาช่วยในงานเนี่ยนะคะนอกเหนือจากคนไทยและเพื่อนบ้าน2ประเทศคือลาวและพม่าเนี่ยนะคะซึ่งเข้ามาล่าสุดเนี่ยรวมทั้งมีการทำพิธีอะไรมากมายเนี่ยในอาเซียนไม่มีใครพูดถึงหมายถึงว่าคำว่าไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครพูดถึงหน่วยงานซึ่งอาเซียนเองเนี่ยมีอยู่นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติซึ่งเราตั้งมานานและแอดเมียเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะพูดนะคะเดี๋ยวรอให้อาจารย์ชวัฒน์พูดก่อนเราไม่มีใครพูดถึงอันนี้เลยว่ามันมีอันนี้อยู่แล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างไหม
ประเด็นก็คือเราจะเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะซึ่งเราบอกเราเป็นมาแล้วตั้งปี2015แต่มันมีหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติหรือเราไม่คิดว่านี่เป็นการจัดการภัยพิบัติเดี๋ยวฉันจะขยายความในเรื่องนี้แต่สำหรับอาจารย์ชวัฒน์วันนี้จะพูดว่าในกรณีของสหรัฐที่เข้ามาและคนอื่นๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะแล้วก็แพ็กคอมของอาจารย์เนี่ยทำอะไรบ้างเชิญอาจารย์ก่อนค่ะเดี๋ยวฉันจะแตะเรื่องอาเซียนครับคือก่อนอื่นนะฮะตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าวันนี้เราออกอากาศเราบันทึกรายการเนี่ยนะครับวันที่2วันจันทร์ใช่ไหมครับกว่าจะได้รายการเราออกก็คือวันพฤหัสวันที่5ที่6ใช่ไหมครับเราคงจะพบละเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแม้แต่วันนี้หลังจากเราบันทึกรายการแล้วเนี่ยสายๆหน่อยนะครับอาจจะหวังว่ามีข่าวดีนะครับที่สามารถ ช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนนะฮะอายุคือประมาณ12ถึง16ใช่ไหมครับที่กำลังวัยที่เจริญเติบโตแล้วก็เป็นนักกีฬาเป็นเยาวชนของชาติเนี่ยนะครับก็พอเป็นข่าวไปสื่อมวลชนใหญ่ๆของโลกเนี่ยไม่ว่า CNN ไม่ว่า BBC ไม่ว่าสำนักข่าว AP แล้วก็อัลจาซีราเนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจนะครับในฐานะซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันนะฮะจึงเป็นสิ่งซึ่ง อะไรนะฮะน่ามีความตื่นตันใจนะครับในความรู้สึกร่วมกันของคนทั่วโลกนะฮะที่ให้ความสนใจในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในประเทศเราบังเอิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปงานวันชาติสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากมีพิธีเข้าพิธีอย่างเป็นทางการเนี่ยฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ฟังเพลงชาติสหรัฐอเมริกาแล้วท่านทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยท่านก็ขึ้นไปกล่าวนะครับคำกล่าวแรกของท่านเลยก็คือขอใจช่วยนะครับประเทศไทยคนไทยนะครับในการช่วยเหลือเยาวชนที่เราพูดมาแล้วเนี่ยนะครับก็นั่นแสดงให้เห็นว่ามีให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราแล้วสหรัฐอเมริกาอย่างที่อาจารย์ปณีได้พูดเนี่ยนะครับเป็นประเทศแรกๆนะครับของต่างชาติเนี่ยที่ส่งทหารนะครับซึ่งมาจากหน่วยที่เรียกว่าแปซิฟิกภาคพื้นแปซิฟิกคอมมานด์นะครับซึ่งหน่วยงานนี้นะครับเป็นหน่วยงานซึ่งประจำอยู่ที่ภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ดำเนินนโยบายนะครับในเรื่องการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญในเรื่องชื่อของหน่วยงานนี้นะครับเปลี่ยนจากภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยมาเป็นอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าตอนนี้ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะขยายจากเอเชียแปซิฟิกมาสู่ดึงมหาสมุทรอินเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ด้วยซึ่งเป็นประเด็นแนวความคิดอันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ปณีกับผมจะมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะมีนัยยะอย่างไรต่อระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคซึ่งแต่เดิมเราจะเรียกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะแต่ตอนนี้ประเทศตะวันตกนะครับได้มาหันมาใช้ชื่ออินโดแปซิฟิกแทนคำว่าเอเชียแปซิฟิกอันนี้นัยยะมันคืออะไรครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ชัยวัฒน์พูดคนเดียวนะคะเรื่องนี้เพราะอาจารย์ชัยวัฒน์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ดิฉันเองขอเสริมนิดเดียวเองว่าเวลาที่เราพูดถึงแพ็กคอมเนี่ยนะคะคือย่อมาจาก USPACOM เนี่ยนะคะ Pacific Command เนี่ยซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่ออย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเนี่ยเขาถือว่า US Pacific Command เนี่ยเป็นกองบังคับบัญชาที่ใหญ่ที่สุดนะคะในคอมมานด์ของสหรัฐทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะคะนี่ใหญ่ที่สุดเลยนี่เราไม่ต้องพูดถึงที่ยุโรปนะคะเราไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าเป็น Central Pacific Command Southern Pacific Command ใหญ่ที่สุดแล้วรวบรวมเอาความเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทุกอย่างเอาไว้ในนี้หมดที่สำคัญก็คือเป็นเรียกว่าเป็น largest unified command แต่ว่าดิฉันคิดว่าส่วนที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้มาทำเพื่อเรื่องของการ
rescue หรือแสวงหาหรือมาช่วยในเรื่องหมูป่านี้หรอกนะคะงานหลักของเขาจริงๆเนี่ยดิฉันก็เรียกหมูป่าทีมหมูป่าเนี่ยงานหลักของ US Pacific Command ก็คือรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ทางทะเลของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกซึ่งตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นอินโดแปซิฟิกเพราะว่าที่จริงแล้วก็ครอบคลุมเนี่ยมาตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าแปลว่าอะไรคะสหรัฐได้อยู่กับเรามานานและอยู่มาตลอดแต่เราเนี่ยแม้ว่าจะได้ยินแปซิฟิกฟลีทใช่ไหมคะกองทัพเรือที่7และอื่นๆเนี่ยแต่งานนี้ดูสิคะเขาใกล้เราที่สุดและเขาสามารถมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดเดี๋ยวฉันจะพูดในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียนว่าทำไมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมี disaster management คือการจัดการภัยพิบัติเราจึงไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในฐานะของอาเซียนแต่ว่าขณะเดียวกันของ US Pacific Command ซึ่งตอนนี้กลายเป็น Indo Pacific Command กลับมาได้เร็วกว่าแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะครับคือแน่นอนนะฮะปัจจัยที่ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยต้องให้ความสนใจให้ความช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติเนี่ยมันถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ทำให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของประเทศมหาอำนาจไม่ใช่มีแต่เฉพาะใช้สัญญาณุภาพทางทหารเพื่อประโยชน์ทางด้านความมั่นคงทางทหารอย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการทหารเนี่ยมาช่วยประเทศอื่นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติความจริงตอนที่เกิดสึนามินะครับก็ที่อินโดนีเซียนะฮะรวมทั้งที่ไทยก็มีเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาพภัยพิบัติโดยรวมๆนะครับธรรมชาตินะครับแต่ลักษณะสำคัญคือมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องที่ยังสามารถที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดขึ้นในโศกนาฏกรรมก็คือเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใช่ครับ rescue คือเข้าไปช่วยเหลือนะคะครับผมก็คราวนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้โยงกับรายการของเราในวันนี้นะครับก็คือกำลังจะวิเคราะห์ว่าไอ้การที่ต่อไปนี้นะฮะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เรียกชื่อแนวภูมิศาสตร์ทางความมั่นคงเนี่ยจากเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมาใช้คำว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยซึ่งความจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันใช่ไหมครับว่ามันแยกกันไม่ออกนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยในการที่สหรัฐอเมริกามันโยงกันใช่ไหมฮะแต่เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเริ่มใช้คำพูดอินโดแปซิฟิกแต่ที่จริงคำนี้มันใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วทางทหารเขาได้ใช้อยู่แล้วนะคะแต่ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์มาทำให้มันเป็นทางการแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ได้เริ่มในความคิดอันนี้ประเทศแรกเนี่ยไม่ใช่สหรัฐอเมริกาที่ใช้คำว่าแนวคิดอินโดแปซิฟิกเนี่ยประเทศที่ใช้อย่างเป็นทางการอันแรกก็คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยท่านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะในสมัยแรกเนี่ยนะฮะในปี2006เนี่ยนะครับก็ได้ประกาศนะครับว่าญี่ปุ่นจะมีแนวนโยบายอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะครับในแง่ที่ว่าจะพยายามดึงเอาประเทศตะวันตกนะครับซึ่งมีแนวความคิดเหมือนคล้ายกันในเรื่องส่งเสริมคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศที่สนับสนุนระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายนะฮะประเทศซึ่งมีการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะครับแล้วก็โดยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนกลางในเรื่องในการรักษาความมั่นคงนะครับแล้วก็ประเทศที่พูดถึงที่มีคุณลักษณะอย่างเนี้ยที่เป็นประเทศพันธมิตรของฝ่ายตะวันตกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาก็มีใครแน่นอนนะครับออสเตรเลียนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกามีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นพยายามจะดึงมาด้วยก็คืออินเดียนั่นถึงเรียกว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อให้อินเดียมีความรู้สึกว่าตัวเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะกับแนวความคิดอันนี้นะครับก็ตอนนั้นก็เรียกว่าเป็น quadrilateral นะครับคือรวมกัน4ประสานนะฮะระหว่างประเทศที่มีคุณลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นทุนนิยมพูดง่ายนะครับแต่ก็คือว่าตอนที่ประกาศครั้งแรกเนี่ยแน่นอนจีนทราบดีนะครับเป็นความมุ่งหมายของญี่ปุ่นมีเป้าหมายอยู่ที่สกัดกั้นจีนใช่ไหมฮะเพราะจีนกำลังเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามา
ในภูมิภาคนี้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าออสเตรเลียนะฮะมีนายกรัฐมนตรีเควินรัตนะครับเควินรัตเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะผู้ภาษาจีนคล่องเลยนะครับไม่ร่วมด้วยเพราะไม่อยากจะมีปัญหากับจีนนะครับแล้วก็ยังคือไอ้สิ่งที่4ประเทศมหาอำนาจตะวันตก4ประเทศที่กล่าวไปแล้วเนี่ยในความรู้สึกของจีนเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าในเนโตในยุโรปอ่ะที่ประเทศตะวันตกนะครับที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นทุนนิยมเสรีเนี่ยรวมตัวกันเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียตจะล้อมกรอบแล้วคนนี้จะเป็นคล้ายๆจะเป็นเหมือนอย่างในเอเชียเนี่ยนะฮะก็จะมีอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยบังเอิญท่านนายกอาเบะเนี่ยท่านลาออกอยู่ได้ตำแหน่งได้ประมาณปีหนึ่งไอแนวความคิดที่จะผลักดันไอเอเชียแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกของญี่ปุ่นก็หยุดชะงักลงนะครับจนกระทั่งที่น่าสนใจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านนายกอาเบะเนี่ยนะฮะก็แน่นอนนะฮะกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ใช้คำพูดนี้อินโดแปซิฟิกเนี่ยในเอกสารของกระทรวงต่างประเทศนะฮะเดือนเมษาปี2017เนี่ยนะครับโดยระบุว่านะครับอินโดแปซิฟิกนั้นเนี่ยเป็นการขยายโลกทัศน์ขยายยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับเพื่อทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะมีคุณูปการต่อการที่จะรักษาสันติภาพในเอเชียอย่างแข็งขันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นช่วงที่นายกญี่ปุ่นได้ตีความรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นใหม่นะฮะให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถออกมาป้องกันรักษาความมั่นคงรอบประเทศญี่ปุ่นได้นะครับพออีกประมาณ7เดือนถัดมาเนี่ยประเทศออสเตรเลียอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับที่สมุดปกขาวเรื่องนโยบายต่างประเทศเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปี2017เนี่ยนะครับก็ได้มีบลูพริ้นท์นะครับเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียเนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2003มาเนี่ยซึ่งในเอกสารอันเนี้ยนะครับได้พูดไว้ชัดเจนเลยว่าออสเตรเลียเนี่ยจะส่งเสริมนะฮะจะสร้างความแข็งแกร่งและจะป้องกันนะฮะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เป็นภูมิภาคที่มีเปิดเสรีมีการอินคลูซีฟหมายความว่ารวมประเทศทั้งหลายที่มีแนวคิดเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญมั่งคั่งนะฮะแล้วถือว่าอันเนี้ยเป็นความสัมพันธ์อันดับแรกของนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลียใช้อินโดแปซิฟิกหรือเอเชียแปซิฟิกคะอินโดแปซิฟิกเลยใช้อินโดแปซิฟิกเลยปีเดียวกันเนี่ยนะแล้วปีเดียวกันนี้อีกปลายปี2017นี่แหละครับท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะฮะในยุทธแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ออกในสมัยท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขยายบทบาทในการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีการแข่งขันกันอย่างอะไรนะฮะอย่างเข้มข้นนะครับระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับซึ่งพยายามที่จะทำลายบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่เมื่อก่อนนี้เคยมีบทบาทเด่นนะครับแล้วก็ถือว่าจีนกับรัสเซียนั้นเนี่ยระบุไว้เลยนะครับในยุทธศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาฉบับล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือต้องการนะครับที่จะเผชิญหน้าต้องการที่จะมียุทธศาสตร์เนี่ยเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไว้โดยระบุว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับถือว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับบทบาทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงแค่เฉพาะเอเชียแปซิฟิกนะฮะจะดึงเอาอินเดียเข้ามาด้วยประเด็นก็อยู่ว่าอยู่ที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์บดีคงช่วยวิเคราะห์ต่อไปด้วยว่าแล้วบทบาทของอินเดียเนี่ยจะเอายังไงกันแน่นะครับว่าอินเดียพร้อมไหมที่จะเผชิญหน้ากับจีนนะฮะเพราะอย่างที่ทราบวันนี้นะครับจีนกับอินเดียเนี่ยก็พยายามแข่งขันกันเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาค
เอเชียของเราด้วยนะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วแนวคิดอินโดแปซิฟิกซึ่งกลายมาเป็นรูปธรรมในสมัยหลังเนี่ยเป็นความคิดริเริ่มของญี่ปุ่นอย่างนั้นแหละฮะแล้วก็สามารถพัฒนามาหลังจากปี2006มาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เป็นแนวคิดริเริ่มคือขนาดนี้ทุกคนเข้าใจว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยริเริ่มมาจากสหรัฐเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในคอมมานด์โพสต์ต่างๆได้ใช้คำนี้แม้แต่ในNational Defense Review ก็ใช้คำนี้มาก่อนที่ทรัมป์จะใช้คำว่าอินโดแปซิฟิกถูกต้องฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนใช้คำพูดนี้อย่างเป็นทางการ okay. นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแผนยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับ okay. ที่จะโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับเพราะเวลาเราพูดถึงเอเชียแปซิฟิกก็ต้องรวมอินเดียอยู่แล้วแม้ว่าอินเดียจะไม่ได้อยู่ในแปซิฟิกแต่อยู่ในเอเชียไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ก็คือเอเชียแปซิฟิกเนี่ยความหมายก็คือว่าเอเชียที่อยู่ฝั่งแปซิฟิกใช่ไหมแต่อินเดียเนี่ยไม่ได้อยู่ในฝั่งแปซิฟิกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในภูมิภาคของเรามีบางประเทศก็ไม่อยู่ในฝั่งแปซิฟิกใช่ไหมแต่ก็ยังอยู่ในนี้ด้วยอย่างพม่าอย่างเงี้ยถูกต้องใช่ไหมครับแต่พม่าก็อาจจะเป็นยกเว้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางฝั่งแปซิฟิกไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ใช้อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีนัยยะทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งจริงตอนแรกเลยทีเดียวเนี่ยจีนก็บอกว่าโอ้ยไอ้นี่ก็เป็นคำพูดเหมือนฟองสบู่ลอยมาเดี๋ยวมันก็คึกอยู่พักนึงเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีแรงหนุนจากญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยกำลังจะหันกลับมาเพื่อร่วมมือกันนะครับที่จะสกัดกั้นนะฮะอิทธิพลของจีนนะครับโดยเฉพาะและวงเล็บรัสเซียใช่โดยเฉพาะยิ่งจีนเนี่ยกำลังขยายเดี๋ยวเราคงจะพูดต่อไปเรื่องเกี่ยวกับไอ้โครงการ1แถบ1เส้นทางอ่ะ One Belt One Road ใช่มั้ยครับซึ่งในการเชื่อมเส้นทางคมนาคมเนี่ยทั้งทางบกทางทะเลเนี่ยมาแล้วก็นั่นก็เท่ากับว่าเป็นขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนมันแยกกันออกกับความมั่นคงใช่มั้ยฮะอาจารย์ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับในการที่จะสกัดกั้นการขยายตัวของจีนเข้ามาในทางด้านอะไรมหาสมุทรอินเดียนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าอินเดียเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าจะไปร่วมมือกับใครกันแน่กับใครกันแน่เพราะว่าก็อินเดียก็กลายเป็นสมาชิกสำคัญของเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นที่เราจะพูดถึงในช่วงต่อไปด้วยนิดเดียวอาจารย์ปานีเนื่องจากว่าหลักใหญ่ของจีนเนี่ยนะครับในการเชื่อมโยงทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ย ทางด้านกายภาพเนี่ยใช่ไหมก็คือโครงสร้างพื้นฐา นะสร้างท่าเรือสร้างถนนรถไฟรถรางท่าเรืออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทางญี่ปุ่นนะฮะก็กับออสเตรเลียเนี่ยก็พยายามคิดว่าเอ๊ะเราจะมีทางเลือกอะไร ที่จะดึงให้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยหันมาร่วมมือในเรื่องไอ้โครงสร้างพื้นฐานด้วยใช่ไหมฮะอย่างญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าของญี่ปุ่นก็มีแต่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงนะครับไม่บอกว่าสูงกว่าแต่ว่าสูงต้องเข้าใจตีความเอาเองว่ามีคุณสมบัติดีกว่าอย่างเช่นนะครับรถไฟความเร็วสูงอินเดียเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นก็ให้เงินสนับสนุนอินเดียในการสร้างรถไฟเชื่อมเมืองหลวงของจีนกับเมืองบ้านเกิดของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันโมดีเนี่ยผมก็จำชื่อเมืองท่านไม่ได้นะโดยยังไงแม้ให้เงินกู้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำกว่าที่จีนให้อินเดียกู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆนี่ก็คือภูมิหลังของแนวความคิดอินโดแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวขอสรุปในช่วงแรกเนี่ยนะคะประเด็นเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งไว้ว่าจะให้ดิฉันวิเคราะห์ว่าบทบาทของอินเดียจะเป็นอย่างไรขอทิ้งไว้ก่อนในช่วงแรกว่าอินเดียเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศมหาอำนาจที่ถูกลืมเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ก็เป็นประเทศซึ่งมีความขัดแย้งกับประเทศในภูมิภาคมากมายมหาศาลอินเดียเองเนี่ยนะคะอาจารย์อยู่แม้จนถึงวันนี้เนี่ยปี2018เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ความสัมพันธ์
อินเดียกับอาเซียนเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาเริ่มหลังชาวบ้านเขานะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียเองภายใต้โมดีนี่มีการพัฒนาไปค่อนข้างมากมายมหาศาลเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจพอสมควรเหมือนกันเพราะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนิดนึงว่าอินเดียเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าเป็นสมาชิกของ Shanghai Corporation เดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเนี่ยนะคะเมื่อปี2016แล้วตอนนี้ก็เป็นทางการปี2018แล้วตกลงอินเดียจะบาลานซ์นะคะระหว่างความสัมพันธ์ของตนเองกับจีนและความสัมพันธ์ของตนเองกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างไรคะก่อนที่จะพูดถึงอินเดียนะต้องพูดอาเซียนของอาจารย์ด้วยนะครับแล้วอาเซียนเราล่ะมีบทบาทอย่างไรนะท่านผู้ฟังทราบนะฮะอินโดแปซิฟิกเนี่ยอาเซียนอยู่ตรงกลางเลยนะทางภูมิศาสตร์เนี่ยใช่จะตอบรับตอบสนองนะครับสิ่งซึ่งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนะครับกำลังที่จะรวมหัวกันนะฮะเพื่อที่สกัดกั้นดาวรุ่งดวงใหม่คือจีนเนี่ยนะครับแล้วจุดท่าทีของอาเซียนเป็นอย่างไรเป็นไงอาจารย์ปานีดูซิว่าอาเซียนควรจะวางตัวอย่างไรโอ้ขอทิ้งเรื่องตรงนั้นคือเรื่องนี้ผมต้องพูดนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมีเวลาอาจารย์ปานีค่อยมาวิเคราะห์กันต่อคืออาเซียนเนี่ยนะครับโดยหลักการใช่ไหมอาจารย์ปานีทราบดีนะครับเพราะวันนี้ต้องพูดเรื่องอาเซียนมากหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้รับของกำนันจากอาจารย์ปราณีเดี๋ยวจะต้องพูดเรื่องภัยพิบัติอาเซียนด้วยอาเชิญอาจารย์สั้นๆอย่างนิดนึงสั้นๆก่อนนะครับคืออาเซียนเนี่ยนะฮะไม่ต้องการนะครับเพราะอาเซียนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจทุกฝ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นจุดยืนของอาเซียนก็คือตอนนี้รักษาความเป็นกลางอยู่นะครับคือไม่ไปพึ่งไปอะไรนะฮะไปเอียงไปทางฝ่ายญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือเอียงไปทางจีนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็ต้องพึ่งพิงจีนมากนะฮะทางด้านเศรษฐกิจเกือบจะทุกประเทศในภูมิภาคของอาเซียนเลยเนี่ยอาศัยจีนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มากที่สุดในบรรดาประเทศมหาอำนาจด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นที่เข้าใจได้ใช่ไหมอาจารย์ปานีว่าในอาเซียนเองก็แน่นอนมีทั้งพวกซึ่งอะไรนะฮะอยากจะโอนเอียงไปด้านหนึ่งทางด้านจีนใช่ไหมฮะเพราะจีนให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในเชิงลุกเนี่ยอย่างที่เรียกว่าแข็งขันเลยเพราะฉะนั้นอาเซียนเองขณะที่ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันว่าในกรณีแนวคิดใหม่เรื่องอินโดแปซิฟิกนั้นเนี่ยจะมีจุดยืนเป็นทางการอย่างไรเนี่ยอาเซียนเองก็จะต้องหาฉันทามิติก่อนซึ่งตามหลักแล้วอาเซียนจะไม่ตัดสินประเด็นสำคัญถ้าหากว่ายังไม่เห็นเหมือนกันอันนี้ดิฉันมีความเห็นต่างจากดร.ชัยวัฒน์คำชูนะคะเพราะว่าในกรณีของอาเซียนนั้นเนี่ยเราคงไม่หาฉันทามติเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกเพราะว่าสิ่งซึ่งอาเซียนพยายามจะทำตลอดเวลาก็คือว่าเราต้องการทำตัวเป็นแกนกลางของความร่วมมือในภูมิภาคทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครมาก็ตามเนี่ยตราบเท่าที่เรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์เอาทุกๆคนเข้ามาร่วมอยู่ตรงนี้ได้นะคะความเป็นแกนกลางของอาเซียนเราเรียกว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้แปลว่าอะไรเราเริ่มเรามีแพลตฟอร์มให้ทุกคนมาร่วมมือกันแน่นอนค่ะอันนั้นคือฉันทามติของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในนะคะสิ่งที่เราวางแผนไว้25ปีข้างหน้าในทางปฏิบัติจะทำได้มากน้อยเพียงใดอีกเรื่องนึงแต่หมายความว่านั่นคือฉันทามติส่วนในเรื่องอินโดแปซิฟิกเนี่ยที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นประเด็นของแต่ละประเทศที่จะเอียงไปทางไหนมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ซึ่งมหาอำนาจแต่ละประเทศจะยื่นให้เพราะถ้าดูประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยบางคนก็เป็นพันธมิตรทางทหารกับทั้งสหรัฐเดี๋ยวฟังผมและอื่นๆฟังให้ผมจบก่อนนะก่อนที่จะไม่เห็นด้วยเนี่ยว่าโอ้จริงๆเนี่ยผมยังพูดไปหมดเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนยังไม่มีฉันทามิติในเรื่องอินโดแปซิฟิกเนี่ยก็เพราะสิ่งที่อาจารย์ปณีพูดเนี่ยก็คือไอ้ความเป็นแกนกลางของอาเซียนเนี่ยซึ่งสามารถที่จะดึงเอามหาอำนาจทุกฝ่ายเนี่ยมาอยู่ในกรอบที่อาเซียนจะผลักดันใช่ไหมฮะในเรื่องอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6อาเซียนบวก8อะไรต่างๆ ARF เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นแกรนด์กลางได้เนี่ยเราจะต้องไม่โอนเอียงไปทางไหนนะครับใช่ค่ะนี่อาจารย์ปณีชิงพูดซะก่อนค่ะพูดซะก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพื่อให้มีสีสันค่ะเพื่อให้มีสีสัน
อยากจะไม่เห็นด้วยเยอะๆด้วยนะครับแต่บังเอิญเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เห็นต่างกันนะครับก่อนที่เราจะหมดในช่วงแรกท่านขอเพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะพูดมากๆก็คือความร่วมมือของอาเซียนในเรื่องจัดการภัยพิบัตินะกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งคือท่านคิดว่าสิ่งซึ่งประเทศไทยเองหรือแม้แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดไม่ค่อยได้ตระหนักก็คือว่าเรามีความร่วมมืออันนี้อยู่พอถึงเวลาที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนี่คำถามคือเราจะนับการที่ทีมหมูป่าติดถ้ำเป็นภัยพิบัติไหมเป็นสิคะเพราะว่านี่ก็คือเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งมันจะจัดอยู่ในนะคะความตกลงของอาเซียนเองที่ว่าด้วย disaster management คือการจัดการภัยพิบัติกับ emergency response คือการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือถึงแม้เราจะมีอันนี้มานานนะคะแต่ว่าคนเพิ่งพูดถึงอันนี้หลังจากสึนามิที่อาจารย์ว่าในปี2004แล้วก็มีความตกลงหลายเรื่องที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเช่นไฟป่าเราจะพูดถึงเรื่องเฮสนะคะสึนามิเกิดขึ้นหรือแม้แต่ตอนที่ญี่ปุ่นของอาจารย์เนี่ยเกิดนิวเคลียร์ปรมาณูใช่ไหมคะที่เรียกว่าเกิดปัญหาขึ้นรั่วไหลอะไรต่ออะไรเราก็ส่งคนไปช่วยคำถามก็คือถ้าเราบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนะคะทำไมเวลาที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราไม่เคยคิดถึงความตกลงต่างๆที่มันปรากฏอยู่แล้วแล้วเอามาใช้เลยของอาเซียนดิฉันคิดว่าตรงนี้สำคัญแล้วถ้าดูนะคะในเวิร์กแพลนของความร่วมมืออันนี้ซึ่งมีความตกลงกันมาตั้งแต่1970แต่มาอัปเดตขึ้นประมาณปี2014เนี่ยมันเป็นเวิร์กแพลนยาวไปถึงปี2016นะคะไม่ใช่ค่ะจาก2016ยาวไปถึงอีก10ปีข้างหน้ามีโปรแกรมอยู่มากมายมหาศาลนะคะในการประเมินสถานการณ์และอื่นๆและโปรแกรมอันนึงซึ่งปรากฏอยู่ในนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมื่อเกิดภัยทันทีกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์อยู่ที่อินโดนีเซียทำไมเราไม่ถึงอันนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะอาจารย์ขอแถมอีกนิดนึงของไทยเองค่ะดิฉันก็ไปทำการบ้านไปนิดหนึ่งโดยมีผู้ช่วยทำเนี่ยเราก็มีนะคะแผนการที่เรียกว่า disaster management reference handbook นะคะออกมาหมาดๆเลยนะคะเดือนพฤษภาคมปีนี้เองแต่ใครทำให้เราคะอาจารย์สหรัฐเป็นคนทำนะคะเราไม่ได้ทำเองเลยค่ะสหรัฐนี่จะรู้หมดเลยว่าจะต้องมาช่วยอะไรใครที่ไหนอะไรอย่างไรคำถามคือไทยมีแผนอันนี้อย่างชัดเจนไหมเรามีปภ.นะคะป้องกันสาธารณภัยเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราไม่ได้นึกถึงหน่วยงานที่มีอยู่หรือว่าความตกลงที่มีอยู่มันแปลว่าอะไรคะแปลว่าดิฉันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการผลักดันประชาคมอาเซียนใช่ไหมคะคือความจริงคงอันนี้นะฮะว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนอย่างเกิดขึ้นภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมฉับพลันหรือสึนามินะหรือว่านาคีใช่เรื่องการที่น้อง13คนรวมทั้งโค้ชเนี่ยนะครับติดอยู่ในถ้ำเนี่ยซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ถือว่าเป็นภัยพิบัติเป็นภัยพิบัติเพราะคิดว่าจะช่วยออกมาได้ง่ายๆแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องให้เกียรติประเทศไทยก่อนว่าก็ลองยังไม่แทรกแซงแล้วว่าที่จริงเนี่ยนะฮะประเทศที่เข้ามาเนี่ยจะต้องได้รับเชิญจากประเทศไทยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะเสนอหน้าเข้ามานะฮะตามหลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยนะฮะที่ประเทศที่อาจารย์ปณีพูดถึงเนี่ยอาเซียนเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนไอของอาเซียนเรื่องการจัดการกับภัยพิบัติใช่ไหมครับแต่ถึงไม่มีกรณีนี้อาจารย์ปานีก็กำลังจะวิจารณ์ด้วยใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะมีพอตกลงมีแผนการแต่เรายังไม่เคยมาใช้มันเลยใช้มันแล้วยังไม่เคยนึกถึงมันนึกถึงมันแล้วก็ยังไม่เคยมาประชุมกันวางแผนกันว่าถ้าเกิดกรณีภัยพิบัติด้านไหนก็ตามทีเนี่ยเราจะปฏิบัติการร่วมกันยังไงยังไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีที่ดีถึงแม้จะมีการซ้อมนะคะอาจารย์มีการซ้อมแล้วก็ซ้อมสำคัญเนี่ยก็ร่วมกับ US Platform ของอาจารย์อีกนั่นแหละท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกเนี่ยเราต้องหยุดแค่นี้สำหรับรายการวิทยุนะคะไปติดตามเราต่อใน Facebook Live นะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงที่2อาจารย์คะเราสรุปช่วงแรกเลยว่าเราก็หวังว่าทีมหมูป่า 12+1 ของเราเนี่ยจะกลับมาได้โดยปลอดภัยภายในวันพฤหัสนี้แล้วนะคะเพราะขณะนี้เนี่ยดิฉันขอชมเชยคนนึงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นเค้าเรียกว่าเป็น Situation Commander ซึ่งเก่งมากเพิ่นเป็นวิศวะด้วยแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากคนที่ดิฉันอยากจะตำหนิจำนวนนึงก็คือสื่อมวลชนและอื่นๆนี่แหละค่ะซึ่งสัมภาษณ์กันจริงรายงานกันจริงปล่อยก็ทำงานบ้างได้ไหมคะไม่ต้องอยู่ในพื้นที่มากขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าเรา move ไปเรื่องที่2ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของความตกลงนะคะหรือองค์กรความร่วมมือที่เราเรียกว่าเซี่ยงไฮ้ Corporation นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะโยงได้กับเรื่องแรกด้วยนะคะว่าบทบาทของอินเดียเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้อย่างไร
งั้นขออนุญาตอาจารย์สรุปคร่าวๆมันคืออะไรก่อนนะคะเลยอาจารย์จะได้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไปนะคะดิฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าแม้แต่นิสิตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะอาจารย์อาจจะไม่เคยได้ยินองค์กรนี้เลยนะคะเพราะว่าพอได้ยินชื่อว่าเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นปุ๊บเนี่ยจะต้องไปนึกถึงจีนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้จะไม่ค่อยนึกถึงอันอื่นแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นองค์กรที่สำคัญมากชื่อเต็มๆเนี่ยเรียกว่าเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชันเรารู้จักกันย่อๆว่า SCO นะคะเรียกว่าเป็นองค์กรระความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเหมือนอาเซียนนะคะเป็น Intergovernmental Organization ถามว่าตั้งจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยเอาเป็นทางการในปี2001แต่ก่อนจะเป็นทางการมันมีความตกลงมันมีความร่วมมือกันมานะคะระหว่างจีนอดีตสหภาพโซเวียตนะคะแล้วก็ประเทศซึ่งแยกออกไปจริงๆแล้วตอนตั้งตอนแรกๆเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างโซเวียตจีนเพื่อจัดการเซตเทิลจัดการเรื่องปัญหาพรมแดนนะคะระหว่างประเทศที่แยกออกไปทั้งหลายทั้งแหล่ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นในปี2001เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นว่าเป้าหมายสำคัญในตอนนั้นคือเน้นในเรื่องการจัดการกับการก่อการร้ายเน้นในเรื่องการจัดการกับพวกหุ่นรุนแรงนะคะเน้นในเรื่องการจัดการกับพวกแบ่งแยกดินแดนนะคะนี่สมาชิกคือใครนะคะเอาคร่าวๆก่อนว่าสมาชิกเนี่ยนะคะก็แน่นอนนะคะก็ต้องเป็นญาติคนสำคัญของอาจารย์คือจีนนะคะแล้วก็มีรัสเซียคือเปลี่ยนชื่อญาติผมมีทั้งอเมริกามีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเลยนะครับใช่ค่ะรัสเซียนะคะอะไรนะอะไรยุคยุยยุยยากเยอะครับค่ะรัสเซียซึ่งเปลี่ยนสภาพจากสหภาพโซเวียตมาเป็นรัสเซียนะคะจีนแล้วก็มีใครคะอินเดียปากีสถานที่ฉันเก็บไว้ที่หลังก่อนนะคะพวกคาซัคสถานของอาจารย์ทั้งหลายนะคะก็มีเคอร์จิกิสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานนะคะคาซัคสถานแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอินเดียกับปากีสถานเพิ่งเข้าไปนะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะคะเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงอินโดแปซิฟิกซึ่งกำลังอินเดียกำลังเนื้อหอมถูกแย่งชิงระหว่างสหรัฐฝ่ายโลกเสรีออสเตรเลียญี่ปุ่นกับอีกฝ่ายหนึ่งคือจะไปอยู่ฝ่ายจีนฝ่ายรัสเซียนะคะแล้วก็มีผู้สังเกตการ4ประเทศคืออัฟกานิสถานนะคะเบลารุสอิหร่านและมองโกเลียแต่ที่น่าสนใจสำหรับดิฉันมากๆเลยก็คือมีไดล็อกพาร์ทเนอร์ค่ะเขาให้เรียนแบบเรานะคะมีประเทศคู่เจรจานะคะไม่แปลกใจอาเซอร์ไบจันเพราะอยู่ในเอเชียกลางนะคะไม่แปลกใจอาร์เมเนียไม่แปลกใจตุรกีไม่แปลกใจศรีลังกาไม่แปลกใจเนปาลแต่แปลกใจกัมพูชาค่ะอาจารย์กัมพูชาซึ่งเป็นสมาชิกของอาเซียนเนี่ยตอนนี้เป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์อยู่ในนี้แต่ดิฉันก็ไม่แปลกใจเพราะกัมพูชาก็เป็นมิตรสนิทของจีนอยู่แล้วนะคะไปอยู่ตรงนี้ซึ่งมันแปลว่าอะไรคะอันนี้ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะต่ออาเซียนต่อเอเชียแปซิฟิกและต่อโลกนี่ขอกล่าวอีกนิดเดียวว่าจุดประสงค์สำคัญอย่างที่บอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คือตอนแรกก็บอกว่าต่อต้านการก่อการร้ายไม่ต้องการให้มี separatist movement แต่เราก็รู้กันดีว่าจีนก็มีเป้าหมายหลักเลยถ้าคุณดูองค์ประกอบของประเทศสมาชิกของเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นเนี่ยนะคะมีคนเกินค่อนโลกอะค่ะคือเป็น the most populous organization นะมีอินเดียมีจีนนี่เข้าไป2ใน3ของโลกแล้วนะคะมีประชากรรวมกันเยอะมีทรัพยากรเยอะและอื่นสิ่งซึ่งเขามองกันก็คือว่าจีนเนี่ยตั้งอันนี้ขึ้นมาเพราะต้องการจะใช้เวทีนี้เป็นเวทีที่จะสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับจีนนะคะใน Central Asia คือในเอเชียกลางนะคะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่ตะวันตกมองก็คือว่าอันนี้มันกลายเป็น The Rise นะคะคือเป็นการเกิดขึ้นของ Non-Western Power คือเป็นกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศของประเทศที่ไม่ใช่ตะวันตกเพื่อที่จะมาสร้างคล้ายๆองค์กรใหม่ที่จะมาจัดการธรรมาภิบาลของโลกอะไรทำนองนี้ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับออเดอร์ของอาจารย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจีนก็จะใช้เวทีนี้เป็นเวทีที่ผลักดันผลประโยชน์ของตนเองผลักดันว่าจีนสามารถจะทำหน้าที่เหมือนที่สหรัฐทำมาได้มาแล้วในอดีต public goods provider ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปสักครู่หนึ่งก็คือในเรื่องของการช่วยในเรื่องการสร้างโครงสร้างสาธารณูปพื้นฐานและอื่นๆนะคะตอนนี้ก็ให้ความช่วยเหลือจำนวนมหาศาลว่าอินเดียก็ได้รับไปเยอะเหมือนกันแต่สำหรับรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็ต้องการใช้เวทีนี้เพื่อจะผลักดันตนเองให้มีบทบาทในเวทีโลกนะคะเพราะอย่าลืมว่าหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดหลังจากแตกแยกแล้วรัสเซียก็ย่ำแย่อยู่เหมือนกันเราเคยมองว่ารัสเซียกับจีนมีปัญหากันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองให้ดีๆเนี่ยค่ะอาจารย์ SCO เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียเพื่อต่อต้านระเบียบโลกซึ่งจัดสร้างตั้งขึ้นมาและรักษาโดยสหรัฐนะคะที่สำคัญคือมันมีการ conduct military exercise นะคะมีการซ้อมรบร่วมกันคือจีนก็ว่าสหรัฐนะคะว่าซ้อมรบร่วมเกาหลีตัวเองก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะคะ
ที่เรามาคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมีการประชุมล่าสุดที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ล่าแล้วค่ะประมาณกลางเดือนที่แล้วแล้วก็มีอะไรต่ออะไรออกมาเยอะแยะนะคะอาจารย์จะพูดก่อนที่ดิฉันจะพูดสาระของการประชุมไหมคะเดี๋ยวจะหาว่าให้เปิดโอกาสให้พูดเรื่องนี้บ้างครับความจริงเนี่ยที่อาจารย์ปณีได้พูดถึงสมาชิกของ SCO เนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในจำนวน8ประเทศในขณะนี้นะครับที่เป็นสมาชิกของ SCO เนี่ยมี4ประเทศนะครับที่มีวุฒินิวเคลียร์ใช่ไหมฮะมีจีนรัสเซียอินเดียปากีสถานนะครับแล้วอิหร่านยังอิหร่านยังเป็น observer อยู่นะครับซึ่งเข้าใจว่าในอีกไม่นานนะฮะคงจะเป็นสมาชิกเต็มตัวของ SCO นะครับโดยเฉพาะยิ่งอิหร่านกำลังถูกโดดเดี่ยวจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามให้อิหร่านโดดเดี่ยวนะครับแต่จะโดดเดี่ยวหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวผลสรุปของ SCO ในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับจะตอกย้ำนะครับว่าอิหร่านนั้นเนี่ยมีได้ประโยชน์นะจากการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเซี่ยงไฮ้โคเปอเรชั่นออร์แกไนเซชันอันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยอย่างที่อาจารย์ปราณีพูดมาแล้วเนี่ยตั้งขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการขจัดป้องกัน3ความชั่วร้าย3อย่างที่จีนถือว่าเป็นความชั่วร้ายนะครับก็คือเรื่องอะไรนะฮะการก่อการร้ายการก่อการร้ายเรื่องการแบ่งแยกดินแดนซึ่งจีนเผชิญอยู่กับในทางซินเจียงทางฝั่งตะวันออกของจีนนะครับแล้วก็อีกความชั่วร้ายอีกอันหนึ่งก็คือความสุดโต่งนะครับที่ตั้งอยู่บนหลักศาสนานะครับอันนี้จีนก็คงจะหมายถึงพวกสุดโต่งที่จะแบ่งแยกดินแดนไปจากจีนนะฮะพวกมุสลิมทางซินเจียงเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับจีนก็เห็นประโยชน์ว่าเอ๊ะมันไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะไอ้3สิ่งชั่วร้ายนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าประเทศซึ่งเป็นสมาชิกตอนนี้นะฮะมันโยงกับโครงการ1แถบ1เส้นทาง One Belt One Road เนี่ยนะครับที่จะเชื่อมโยงประเทศในเอเชียตอนจากจีนมาเอเชียกลางนะมาตอนออกกลางแล้วก็ไปยุโรปนู่นนะครับฉะนั้นนะฮะจีนเลยขยายนะฮะบทบาทของ SCO เนี่ยเป็นเรื่องการค้าด้วยใช่ไหมฮะเป็นเรื่องการค้าเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคส่วนนี้เอเชียกลางด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจีนเนี่ยพยายามที่แสดงจุดยืนว่าไม่อยากให้เห็นโลกเนี่ยมีแนวความคิดมันอย่างในยุคสงครามเย็นนะคือแบ่งโลกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายนะฮะแล้วก็เผชิญหน้ากันใช่ไหมฮะจีนบอกว่าไอเนี้ยสิ่งซึ่งจีนมีความคิดอยู่ในเรื่อง SCO เนี่ยคือจะทำยังไงให้ระเบียบโลกนั้นมีความเป็นธรรมมีการเคารพในเรื่องอำนาจอธิปไตยของกันและกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกันในการค้าการขายทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นไอ SCO เนี่ยจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากการที่มีพยายามดึงเอาขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและรวมทั้งอิหร่านซึ่งมีความสำคัญในตะวันออกกลางนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปณีบอกว่าจะสรุปสั้นๆหน่อยว่าแล้วประชุมกันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นแนวทางอะไรว่าไอ้องค์การเนี่ยจะพัฒนาไปอย่างไรในอนาคตค่ะนะครับขอสรุปสั้นๆนะคะคือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงนิดๆเราจะมีเสียงชงกาแฟประกอบรายการนะคะให้ทุกคนได้ตื่นนะคะก้องแก้งก้องแก้งไปบ้างที่ประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยคือระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนนะคะ2018ที่เมืองดิฉันจะอ่านเสียงผิดแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญจีนจะต้องบอกชิงเดาป่ะคะหรือชิงเต๋านะคะของจีนที่จริงจีนเนี่ยมักจะเป็นโฮสต์หรือเป็นผู้จัดการประชุมมันเนี่ยบ่อยครั้งมากนะคะเขาเรียกว่าเป็นการประชุมCouncil of Head of State ก็คือเป็นการประชุมสภาของผู้นำของรัฐ
ทั้งหมดที่มาร่วมคนสำคัญหมดค่ะปูตินใครต่อใครก็มาตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเราดูเขาไม่ใช้เป็นแชร์สเตทเมนต์นะคะจากภาษาที่เขาใช้เนี่ยดิฉันก็ว่าแปลกๆเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาแปลมาหรือยังไงเขาใช้ว่า information report เป็นการรายงานข้อมูลและผลจากการประชุมคืออะไรถ้าภาษาอาเซียนทั่วไปหรือภาษาทั่วไปจะใช้คำว่าเป็นแชร์สเตทเมนต์คือผลของการประชุมแล้วมีคำแถลงการอะไรออกมานะคะซึ่งคำว่า information report ก็ดีเหมือนกันทำให้เรารู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วนะคะโดยสรุปคืออย่างนี้ค่ะประเด็นสำคัญนะคะเรนจะไม่พูดทั้งหมดเนี่ยก็คือยืนยันนะคะยืนยันสิ่งซึ่งเป็นหัวใจหลักของเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นมาตั้งแต่ต้นนั่นก็คือการเน้นประเด็นในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายอันนี้ยังอยู่นะคะยังเป็นหัวใจสำคัญซึ่งการเขาใช้คำว่าการต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยเขาใช้คำว่า international terrorism แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ international terrorism เท่านั้นนะคะทุกคนก็รู้ดีว่าในกรณีของทั้งจีนและรัสเซียนั้นเน้นการต่อต้านพวก extremist อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วแล้วก็เน้นการต่อต้านการแยกตัวหรือการแบ่งแยกดินแดนประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คือบอกว่าจะต้องให้ความสำคัญซึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเขา copy เราไปหรือเปล่านะคะเราคืออาเซียนบอกว่าจะตกลงกันที่จะมีการริเริ่มโครงการสำคัญนั่นก็คือการให้ความรู้ทั้งทางสาระและจิตวิญญาณนะคะ spiritual นี่คงจะเอาศาสนาเข้ามามั้งคะแก่เยาวชนเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เยาวชนเหล่านี้นะคะสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนหัวรุนแรงแล้วก็ทำร้ายทำลายนะคะบ้านเมืองและอื่นๆได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากอันเนี้ยดิฉันคิดว่าเขาลอกเราไปแน่ๆเลยนะคะคือของอาเซียนเนี่ยเรามีกรณีของการที่จะทำอย่างไรที่จะก่อให้เกิดคนที่นับถือศาสนาต่างๆเนี่ยเป็นสายกลางนะคะแล้วเราก็มี youth program ทางด้านนี้นะคะอันที่3ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากก็คือก็เน้นซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับที่อาจารย์พูดในประเด็นที่ทางเศรษฐกิจเพราะในตอนแรกเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจเลยนะคะนี่บอกเลยว่าสมาชิกของ Shanghai Corporation นั้นถือว่าเป็นพันธกิจสำคัญที่จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคือเป็นอเจนดาที่สำคัญมากซึ่งอันนี้รู้สึกจีนเพิ่งจะได้รับการยกย่องไปว่าสามารถกำจัดคนจนได้มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะคือ reach อันนั้นตรงนี้หมายความว่ายังไงคะที่ดิฉันพูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าจีนอยากจะใช้เวทีนี้เล่นบทบาทเป็น global governance เริ่มจะเห็นภาพแล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งสหประชาชาติไปเพราะที่จริงผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีเลขาธิการสหประชาชาติด้วยนะคะแล้วก็มีเลขาธิการเข้าใจไม่ผิดมีเลขาธิการอาเซียนด้วยนะคะเขาก็เชิญเลขาธิการขององค์การระหว่างประเทศใหญ่ๆหลายอันเข้ามาเหมือนกันที่สำคัญอีกอันนึงซึ่งอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาแทนที่สหรัฐได้หรือไม่ก็คือทำอย่างไรถึงจะส่งเสริมให้เกิดการค้าและการลงทุนที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้ทุกสมาชิกเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นยังมีการพูดถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งดิฉันก็ประหลาดใจมากคือถ้าดูไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าดูจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับซ้ำกับประเด็นของสหประชาชาติและอื่นมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของการใช้น้ำอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนะคะแต่ส่วนสุดท้ายซึ่งดิฉันก็เป็นหัวใจที่เดี๋ยวศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชวัฒน์คำชูคงจะวิจารณ์ได้มากเลยนะคะก็คือประเด็นในเรื่องของการที่จีนนั้นยืนยันในคอมมิตเมนต์นะคะที่จะใช้เบลแอนด์โรดของเขาเนี่ยนะคะ1แถบ1ทางหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อช่วยเหลือนะคะสร้างอินฟราสตรักเจอร์กับประเทศสมาชิกทั้งหลายซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมีปัญหากันพอสมควรเพราะว่าไม่ได้หมายความประเทศสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะเห็นด้วยนะคะหรือว่าชอบกับแนวคิดในเรื่องวันเบลวันโรดแม้ว่าจีนเนี้ยจะทุ่มเทเงินจำนวนมหาศาลนะคะในการทำสิ่งต่างๆก็ตามแล้วก็สุดท้ายจริงๆเลยค่ะอาจารย์คะเน้นในเรื่องซึ่งเราพูดกันไปเมื่อต้นชั่วโมงก็คือความร่วมมือในด้านมนุษยธรรม Human Cooperation เพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าสมาชิกนี่มันคือเอเชียกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์แล้วเนี่ยมันจะกระทบเรายังไงดิฉันคิดว่าดิฉันเองยังจำชื่อประเทศเอเชียกลางได้ไม่ครบทุกประเทศเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เคยเป็นอดีตใช่ไหมคะรัฐอยู่ในสหภาพโซเวียตอาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวดิฉันมีคอมเมนต์ส่วนท้ายคือแน่นอนนะฮะจีนในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งSCO เนี่ยแต่จริงๆแล้วชื่อเซี่ยงไฮ้ออร์แกไนซ์อะไรนะฮะคอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นเนี่ยจัดที่เซี่ยงไฮ้ครั้งเดียวนั่นเองใน18ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็แน่นอนจีนต้องการแสดงให้เห็นว่าประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็มีบทบาทไม่ใช่ว่าจีนจะครอบงำไม่ใช่ว่าจีนจะผูกขาดนะฮะในเรื่องจัดตั้งเวลาประชุมหรือแม้แต่สำนักเลขาธิการก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศจีนนะฮะ
ตั้งอยู่ในประเทศอะไรผมก็จำไม่ได้ตอนนี้เขาแบ่งงานกันคราวนี้อย่างไรก็ตามทีเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงยุทธศาสตร์ของจีนที่จะผลักดันที่เรียกว่าย่อ BRI เนี่ยนะฮะBelt Road Initiative ใช่ครับซึ่งน่าสนใจก็คือว่าที่อาจารย์ประณีเรียกว่าอะไรนะinformation report เนี่ยแต่จะเรียกว่าเป็นการแถลงการร่วม joint declaration ก็ได้นะฮะในความหมายทั่วไปเวลาจะประชุมกันขององค์การระหว่างประเทศไหนเนี่ยก็จะมีการแถลง statement joint statement หรือ joint communique ก็ตามทีที่น่าสนใจก็คือว่าในกรณีเนี้ยนะครับเขาระบุชื่อเลยว่าประเทศไหนนะฮะ ที่สนับสนุนแนวคิดของจีน BRI นะฮะแต่ทำไมต้องใช้ชื่อนะฮะเพราะว่าอินเดียเนี่ยนะครับไม่สนับสนุนนะฮะ BRI ของจีนนะฮะยังเปิดเผยในแถลงการร่วมเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีนกับปากีสถานนั้นเนี่ยไปร่วมมือกันนะฮะไอ้สร้างถนนตัดในเส้นทางนะฮะที่เป็นกรณีพิพาทกันระหว่างอินเดียกับปากีสถานที่แคว้นแคชเมียร์นะครับเพราะฉะนั้นจีนจึงโทษครับอินเดียจึงรับไม่ได้นะครับแนวความคิด BRI ของจีนนั้นนะฮะเพราะว่ามันขัดกับอำนาจอธิปไตยของอินเดียที่มีต่อดินแดนที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานซึ่งเป็นคู่ปรับกันมายาวนานเนี่ยแล้วก็ยังมาอยู่ในออร์แกไนเซชันนี้ด้วยองค์กรเดียวกันเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ผมว่าก็เป็นสิ่งดีนะแทนที่จะไปเผชิญหน้ากันแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดการมาอยู่ในองค์ประกอบในองค์กรเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีช่องทางมีการประสานกันของหลายฝ่ายเนี่ยเพื่อที่จะลดไอ้ความตึงเครียดเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ายแต่ที่อาจารย์ปณีถามผมคือประเด็นอะไรนะฮะที่อาจารย์มีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอันเนี้ยมันจะยังไงเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยอยู่ทั้ง2งานนะคะเฉพาะอินเดียเนี่ยอยู่ทั้ง2งานแล้วประเทศสมาชิกทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับ BRI Belt and Road Initiative ของจีนบทบาทของอินเดียที่น่าสนใจที่ว่าประเทศตะวันตกใช่ไหมฮะญี่ปุ่นออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกาที่เราพูดกันเมื่อต้นชั่วโมงของรายการเราเนี่ยพยายามจะดึงอินเดียเข้ามาใช่ไหมฮะแต่อินเดียก็ไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะเพราะอินเดียก็เป็นสมาชิกของ SCO ด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียคือฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนจะตอบสนองผลประโยชน์ของอินเดียนะฮะอินเดียก็พร้อมร่วมมือกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้จีนก็ใช้SCO เนี่ยเป็นเวทีนะครับที่จะประกาศไม่เห็นด้วยกับแนวทางของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในเรื่องการค้าที่จะตอบโต้กันโดยการปกป้องตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนก็เลยถือโอกาสอาจารย์ปานีท่านสีจิ้งผิงไปเปิดการประชุม SCO ครั้งนี้ได้พูดเลยบอกจีนเนี่ยปฏิเสธนะครับการมีการค้าที่เห็นแก่ตัวการค้าที่มองด้วยสายตาสั้นนะครับแล้วจีนเนี่ยต้องการที่จะสร้างระบบการค้าที่เปิดนะครับแล้วก็จีนเนี่ยจะยึดมั่นในกฎกติกา WTO ซึ่งมีข่าวว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะให้จีนถอนตัวให้ถ้าให้สหรัฐอเมริกาถอนตัวซึ่งไม่จริงค่ะซึ่งไม่จริงซึ่งปฏิเสธนะเพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาถอนตัวนะก็จะเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดแห่งอันนี้เป็นเฟกนิวส์นะคะเพราะอะไรเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นคนที่เริ่มในการก่อตั้ง WTO ซึ่งแต่เมื่อก่อนนั้นเรียกว่าเป็น GATT ใช่ไหมฮะเป็น General Agreement on Tariff and Trade ว่าด้วยการค้าแล้วก็ภาษีศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีเนี่ยแล้วอยู่ดีสหรัฐอเมริกาไม่พอใจก็จะถอนตัวออกเนี่ยก็ความจริงไม่ใช่เรื่องนี้นะฮะที่คนระแวงเนี่ยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่พอใจตอนนี้ข้อตกลงอะไรหลายฝ่ายเนี่ยนะฮะรัฐอเมริกาก็ถอนตัวอย่างเรื่องอีกอันนึงลืมไปในแถลงการอันเนี้ยของ SCO เนี่ยที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือเรื่องอิหร่านนิวเคลียร์เพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยถอนตัวจากภาคีหลายฝ่ายเรื่องเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยแล้วก็พยายามบังคับนะฮะกดดันให้ประเทศไหนก็ตามทีที่ค้าขายกับอิหร่านเนี่ยแซงชั่นอิหร่านนะฮะซึ่งจีนเนี่ยนะฮะเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของอิหร่าน
ป็นประเทศซึ่งรับน้ำมันจากอิหร่านนะฮะเพื่อไปตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานของจีนนั้นเพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกานะครับที่ถอนตัวออกจากภาคีซึ่งตกลงไปแล้วนะครับซึ่งในที่ประชุม SCO เนี่ยได้ประกาศจุดยืนเลยนะครับว่าจะไม่เห็นด้วยไม่ทำตามนะครับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเรียกร้องนะรัสเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับกลายมาเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมักจะเคยกล่าวหาวิจารณ์ประเทศอื่นนะซึ่งไม่ทำตามกติกานะครับเป็นโลกสเตทนะฮะคือเป็นประเทศเกเรเป็นประเทศเขาเรียกอะไรอันตรพานนะครับปรากฏว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังจะถูกประเทศอื่นเนี่ยนะครับวิจารณ์ว่าตัวประเทศที่ถือว่าเป็นอันตรพานอันตรพานเกเรเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับความจริงเนี่ยประเทศทั้งหลายไม่อยากจะพูดคำนี้นะครับเพราะเป็นคำที่ไม่สุภาพนะครับนักพิจารณานักวิเคราะห์จีนเนี่ยบอกพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำนี้แต่ปรากฏว่านักพิจารณาชาวอเมริกันอาจารย์ปานีน่าจะรู้จักดีนะครับโรเบิร์ตคาร์เกนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นพวกนีโอคอนเป็นพวกสายรัฐนิยมเลยนะครับกลับเป็นคนที่วิจารณ์ประเทศตัวเองภายใต้การนำของทรัมป์บอกตอนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายใต้ทรัมป์เนี่ยทำตัวเหมือนอันธพาลของระหว่างประเทศ คือไม่พอใจข้อตกลงอะไรที่ตัวเองเป็นคนทำแล้วเนี่ยนะฮะหรือระเบียบอะไรที่ตัวเองเคยสร้างเนี่ยก็ขู่ว่าจะถอนก็ขู่จะถอนขู่จะไม่ดำเนินการไปตามที่ตัวเองเคยประกาศเอาไว้นะครับในเรื่องที่จะสร้างระเบียบโลกที่มีความเสรีมีการค้าเสรีเนี่ยแต่ถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยกระทบกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะไม่นำพานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยอาจารย์ปานีโยงกัน2เรื่องใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวขอสรุปเรื่อง SEO เดี๋ยวขอสรุป SEO นิดนึงค่ะขอประเมินนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ถามว่าเรา SEO เนี่ยมีหน่วยงานอะไรที่สำคัญบ้างขอตอบตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อว่าเขาก็มีคล้ายๆกับเป็นสำนักเลขาธิการนะคะซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในปักกิ่งนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น regional anti terrorist ก็คือฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายอยู่ที่ทัชเคนต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอุซเบกิสถานก็ตอบโจทย์อาจารย์ว่าเขากระจายความรับผิดชอบไปแต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าพอเรามาดูประเมินภาพรวมว่าตั้งมา18ปีละนะคะกับ20ปีเนี่ยแล้วตอนนี้ขยายสมาชิกออกไปอีกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าการรับอินเดียเข้ามาการรับปากีสถานเข้ามาเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาแล้วก็แม้แต่ในประเทศสมาชิก SCO ด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซ็นทรัลเอเชียเนี่ยตอนที่รัสเซียบุกเข้าไครเมียก็ไม่มีใครเอาด้วยนะคะไม่มีใครเห็นด้วยนะคะไม่มีใครสนับสนุนตอนที่รัสเซียเข้าไปให้ความช่วยเหลือซีเรียก็ไม่มีใครสนับสนุนเช่นกันเพราะเราจะเห็นแล้วว่าความแตกแยกความแตกต่างเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างเวลาเราจะหมดค่ะอาจารย์มีอะไรจะนำเสนอคะที่เราพูดไว้ในตอนต้นว่าเราจะให้รางวัลท่านผู้ฟังคือที่เราพูดในตอนต้นเนี่ยนะครับมีสองประเด็นใหญ่ๆใช่ไหมฮะประเด็นก็คือแนวความคิดเรื่องIndo-Pacific กับเรื่องการจัดประชุมสุดยอด Shanghai Corporation Organization เนี่ยนะครับแล้วบทบาทอาเซียนเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนนะฮะอาจารย์ปณีก็บอกว่าอาเซียนเนี่ยเรามีแนวความคิดว่าในระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเนี่ยอาเซียนจะต้องเป็นแกนกลางนั้นจะไม่โอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแต่จะเป็นประเทศให้เป็นการรวมตัวของอาเซียนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับของความร่วมมือในภูมิภาคด้วยเหตุนี้นะครับวันนี้ก็จะมาโฆษณาชวนเชื่อหนังสือ แต่อย่าใช้คำว่าโฆษณาชวนเชื่อสิครับฟังดูแล้วเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ปราณีเนี่ยนะครับได้เพียรพยายามมานะครับเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนชื่อนะครับมายาคติหรือความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับที่อาจารย์ปราณีใช้หากินมา30ปีในการตั้งแต่เรียนก็เรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ทีสิทธิ์ก็เรื่องนี้สอนก็เรื่องนี้เขียนหนังสือก็เรื่องนี้นะเขียนได้เป็นอยู่เรื่องเดียวแต่ความจริงไม่ใช่หรอกครับท่านก็เขียนได้หลายเรื่องแต่เรื่องที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษก็คือเรื่องอาเซียนนะครับหนังสือเล่มนี้เพิ่ง
ยังร้อนมือผมอยู่เลยนะฮะเพิ่งออกมาได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับรายการในวันนี้เนี่ยนะครับจะให้สมนาคุณท่านผู้ฟังซึ่งกรุณานะฮะเป็นกำลังใจให้รายการเราแล้วก็เนื่องจากว่าเราก็มีทุนทรัพย์จำกัดนะครับไม่มีเงินจะไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาแจกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นด้วยงบมาที่มีจำกัดเนี่ยเราสองคนก็จะออกเงินซื้อหนังสือเล่มตั้ง350 บาทเนี่ยนะครับเพื่อมอบให้กับท่านผู้ฟังที่มีความกรุณาต่อรายการเรานะครับกติกากติกาคืออย่างนี้ค่ะสัก3 ท่านก็แล้วกันนะคะ3 ท่านนะคะกติกาคืออย่างนี้ค่ะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการของเราเนี่ยนะวันพฤหัสวันเสาร์แล้วก็ตามด้วย YouTube เนี่ยเราให้เวลาไปถึงสักวันที่10เนาะสักวันที่10กรกฎาคมนะคะจะคอมเมนต์เข้ามาโทรเข้ามานะคะติชมรายการนะคะไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้หรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะจับฉลากนะคะจะเข้ามากี่คนก็ตามเราจะจับฉลากแล้วเราก็จะแจกให้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นหนังสือเราเรียกว่าเป็นหนังสือกึ่งวิชาการอ่านง่ายครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับอาเซียนแต่ว่าเป็นภาษาที่ง่ายแล้วก็มีเอกสารหลักๆให้ติดตามต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะเดี๋ยวก่อนจบนะครับถ้าท่านในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านไม่ต้องอ่านหน้าไหนอ่านหน้า97ถึงหน้า113เนี่ยนะครับท่านก็จะได้คุ้มค่าเลยครับคืออะไรคะเพราะบทนี้ท่านอาจารย์ปราณีสัมภาษณ์ผมโอเคค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงทราบวันนี้นะคะเราก็ใช้เวลาตามที่เราต้องการจะสรุป2ประเด็นหลักนะคะวันนี้ดิฉันปราณีทิพรัตน์และศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูขอลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์แรกของเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ